ึกดีใจและก็บอกไม่ถูกทีเดียวนะครับหลังจากที่นาทีที่สาวเสียงดีนุกนิกนันซีนีนามวงนักล่าฝัน V9 ถูกคณะกรรมการคัดเลือกประกาศให้เป็น1ใน12นักล่าฝันซึ่งเจ้าตัวเผยว่าแหมเหนือความคาดหมายครับไม่คิดว่าเด็กอย่างเธอเนี่ยจะทำได้และก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ครับแต่ก็ดีใจนะแบบเอ้ยทำได้ด้วยเหรอเอ้ยคิดในใจว่าเด็กฉันเนี่ยนะทำได้เพราะในความรู้สึกนิกรู้สึกว่านิกเด็กเกินไปด้วยซ้ำสำหรับการที่จะมาถึงตรงนี้ได้เพราะตอนแรกก็บอกว่าคนเก่งๆมีตั้งเยอะตั้งแยะอะไรก็งงๆคุณแม่เป็นลมไปเลยคุณแม่เป็นลมคุณแม่ฮะเป็นจริงๆเหรอน้องชายก็นั่งร้องไห้แบบว่าคือแบบเจ๊ติดจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็ดีใจแต่ก็ไม่พูดอะไรก็พูดแค่ดีละเก่งละอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลที่มาล่าฝันในประเดี๋ยวประกาศการล่าฝัน Academy Fantasy Season ที่6นี้ก็เพราะว่าอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านทักษะการร้องเพลงการเต้นหรือการ actingและนำมาใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่หนูอะค่ะจะค่อนข้างจะประกวดร้องเพลงเรียนร้องเพลงอะไรอยู่แล้วคืออยากมีพัฒนาการที่โตขึ้นจากเดิมให้ดีกว่าเดิมมากขึ้นเพราะจากเด็กๆเนี้ยพัฒนาการมันจะแบบเริ่มไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาที่ระดับหนูอยากแบบให้การร้องเพลงหนูแบบว่าเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นแล้วเขาบอกว่าเป็น professional อะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะเป็นปีแรกที่มาสมัครเลยความร่าเริงค่ะเพราะว่านี่ก็ค่อนข้างจะบ้าๆตรงๆโรคจิตอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเธอนะครับตอนนี้ก้าวพ้นจากเวทีปุ๊บก็ต้องลุยงานทันทีที่ได้รับมอบหมายไว้นะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็สนุกไม่น้อยครับส่วนเรื่องของการเรียนปริญญาตรีของเธอต้องดรอปไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอยากจะมุ่งงานที่เธอฝันให้สำเร็จฮะปัจจุบันนี้กำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอะค่ะคณะศิลปศาสตร์เอกจีนธุรกิจแต่ตอนนี้คงไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าเราต้องมาทำงานตรงนี้แล้วคือทำให้เต็มที่ไปก่อนแล้วเราถึงค่อยกลับไปเรียนจะขึ้นปริญญาตรีปีหนึ่งค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมจีนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะพี่มันจะมีหลากหลายแค่บอกว่าประเทศจีนมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็แต่ละมณฑลแต่ละพื้นที่มันก็จะมีวัฒนธรรมลักษณะที่ต่างกันก็เลยชอบแล้วชอบหลงไหลว่างั้นเลยค่ะเอาจริงๆก็อยากทำงานสถานทูตจีนนะคะตรงรัชดาอยากมากเสียดายก็เสียดายทั้งสองอย่างจะว่ารักพี่เสียดายน้องก็ได้ยกไขว้คว้าฝันตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วบอกว่าอันนั้นอาจจะเป็นสำรองลงมาว่าถ้าเราทำได้เราก็ทำคืออยากให้คนยอมรับเราว่าเราทำได้เราเป็น professional สำหรับในทุกๆด้านเนี้ยค่ะเปลี่ยนมากค่ะก็แบบเรื่องงานปรับตัวให้เข้ากับพวกแบบว่าการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันเราคือเราจะเด็กๆ เหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเราจะแบบว่าทำอะไรเหมือนแบบตามใจตัวเองไม่ได้แล้วเราต้องแบบรับผิดชอบค่ะก็คือมีถ่ายแบบอะไรการทำงานค่ะอย่างนี้ทุกวันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามดูเพราะมันสิ่งที่เรารักเราชอบเราทำแล้วมีความสุขใช่ไหมคะอีกไม่กี่วันนะครับสาวนุกนิกก็จะต้องเข้าบ้านไปร่วมล่าฝันกับเพื่อนๆแล้วงานนี้แม้จะหวั่นอยู่บ้างแต่เธอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไปมากกว่าการเข้ามาหาประสบการณ์การอยากเรียนรู้แล้วก็กอบโกยในสิ่งที่เธอรักให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองครับการเรียนรู้ค่ะคือเข้ามาบ้านนี่อยากเรียนรู้มากเลยเพราะว่าการร้องเพลงการเต้นหรือการ acting เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาแบบว่าสอนเราแบบยังไงบ้างแล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้ขนาดไหนคือหนูจะเข้ามาอยากเข้ามาพัฒนาตัวเองให้แบบว่าการร้องเพลงหนูมันเป็นที่ยอมรับของคนอื่นว่าหนูร้องดีนะหนูทำได้ไม่ว่าโจทย์เพลงไหนหนูก็ทำได้หนูอยากได้การยอมรับแบบนั้นมากกว่าคือซึ่งสาวนุกนิกนะฮะจะเข้าไปตักตวงความรู้จากบรรดาเทรนเนอร์และพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอย่างที่ตั้งใจไว้ได้หรือเปล่าต้องไปลุ้นกันครับ